นับสนุนข่าวโดยเดสปาJK บรรจุภัณฑ์กรุ๊ปผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องลูกฟูกทุกชนิดกลับเข้าสู่รายการวิบี้ราวอัพนะคะแล้วสำหรับข่าวอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้นะคะไปดูที่การเลือกตั้งในต่างแดนกันบ้างค่ะเพราะว่าชาวเกาหลีใต้นะคะได้เทคะแนนเลือกให้มุนเจอินขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปลองรับชมก่อนค่ะเลือกตั้งเกาหลีใต้ถ้าขอให้อยู่กันอย่างสันติภาพครับก็เป็นการเลือกตั้งที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของเกาหลีใต้ประชาชนเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจนผมชมอย่างนะค่ะในความเป็นประชาธิปไตยนะเขายอมรับการเปลี่ยนแปลงคนนี้เป็นใครค่ะคนนี้เป็นชาวเกาหลีเหนือที่อพยพครอบครัวอพยพเข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้นะและตัวเขาเองเนี่ยลึกๆเนี่ยเขาเป็นนักสิทธิมนุษยชนค่ะเขามีทัศนคติในเชิงบวกกับเขาไม่ได้คิดว่าเกาหลีเหนือเป็นศัตรูเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสงครามกันนะหยุดยิงเท่านั้นเองนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เป็นประเทศเดียวกันเป็นพี่น้องกันค่ะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่มีความแตกต่างนั่นชนชาติภาษาวัฒนธรรมเลยนะไปแยกกันเพราะสงครามจริงๆก็เหมือนคนชาติเดียวกันนั่นแหละชาติเดียวกันนั่นล่ะไปแยกกันเพราะอิทธิพลทางสงครามหลังสงครามโลกสองมันแบ่งแยกไปเอาเส้นขนานที่ไหน38หรือไงนะวันนี้เนี่ยความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยทางทะเลจีนเนี่ยนะถึงขั้นจะเกิดสงครามอ่ะอเมริกาเตรียมจะขนเรือล่องเรือลบอะไรเข้าไปนะเอาอะไรเครื่องป้องกันระบบขีปนาวุธไปตั้งจ่อขอหอยเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมเข้ามาก็ถึงขั้นที่ว่าคนกลัวมากนะค่ะนะรัสเซียกับจีนขนกำลังทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์มาประชิดแดนเกาหลีเหนือ มาเป็นเครื่องประกันว่าอย่าให้ใครมาทำร้ายเกาหลีเหนือพอนายมุนแจอินขึ้นมาเนี่ยนะเย็นเลยนะดูจะคลายขึ้นนะคะเย็นชัดเจนกว่าทางยุโรปอีกนะชั้นยุโรปยังมีทางเดินอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะท่าทีเขาชัดเจนโอ้โหคนนี้เนี่ยนะคนนี้นะอยู่เบื้องหลังค่ะการเมื่อกี่ปีก่อนน่ะหลายเป็น10ปีแล้วมั้งที่คนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยมีทางเปิดประเทศได้มาพบกันโอ้โหกอดกันร้องห่มร้องไห้ญาติกันทั้งนั้นนะค่ะคนนี้คุณเคยดูนะสิ่งแรกที่เขาทำเนี่ยเขาจะเจรจากับเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือจะเจรจากับคนแบบนี้ด้วยค่ะเพราะทัศนคติเป็นบวกแต่ดูเหมือนว่าจะมีงานหนักหลายงานรออยู่นะคะหลังจากที่ขึ้นรับตำแหน่งตอนนี้นะทั้งยุโรปและทั้งเกาหลีนะครับสู่เกาหลีเนี่ยมันเย็นลงเห็นไหมค่ะโลกเราเนี่ยมันมีทางออกเสมอมันไม่มีทางอับจนค่ะมาถึงจุดหนึ่งนะมันมีบันไดให้คนปีนลงได้เสมอการดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวแนวโน้มที่หลายประเทศใหญ่ในโลกนะคะจะทำการค้าขายน้ำมันด้วยทองคำแทนเงินดอลลาร์นะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปรับชมค่ะเปโตรดอลลาร์สู่การขายน้ำมันด้วยทองคำก็คิดว่าจะทำให้ลดบทบาทของประเทศอเมริกาครับก็เป็นแนวโน้มการค้าขายน้ำมันในอนาคตอันใกล้เวลาเราพูดถึงเปโตรดอลลาร์เนี่ยหลายคนอาจจะงงนะว่าเปโตรดอลลาร์มาอย่างไรคือมันมีอยู่ยุคนึงนะเขาไปกำหนดว่าซื้อขายน้ำมันเนี่ยให้ตีราคาเป็น US ดอลลาร์ค่ะนะก็เป็นความร่วมมือของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยโดยนำโดยซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะเงินดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นเงินของโลกไปเลยซื้อขายสินค้าอื่นๆก็ไอ้กี่ดอลนะข้ามประเทศนู้นประเทศนี้เพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินของโลกค่ะดอลลาร์เป็นของอเมริกาเขาก็ต้องปั๊มเงินดอลลาร์ขึ้นมาทีนี้อเมริกาปั๊มเงินดอลลาร์มาทุกประเทศเนี่ยจะผลิตธนบัตรของตัวเองขึ้นมาต้องมีทองคำรองรับค่ะนะอเมริกาไม่ต้องปั๊มขึ้นมากระจายไปอยู่ทั่วโลกมหาศาลเลยตรงนี้นะวันนี้นะเขาบอกว่าเขาจะต้องตีราคากลับมาเป็นทองคำแปลว่าอะไรคะอย่างนี้จริงๆทองคำเนี่ยเป็นอะไรเป็นของที่มีคุณค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยเขาก็ตีความว่าหนึ่งทองคำหนึ่งเอาซ์เนี่ยกี่ดอลลาร์อะไรเนี่ยเขาก็ทำกันอย่างนี้นะโยงกันไปมันมี3ก้อนก็คือสมมติน้ำมันนะสินค้าทองคำ
เงินดอลลาร์แล้วก็โยงกันไปโยงกันมาอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยนะที่เขาบอกจะขายซื้อขายกันเป็นทองคำเคียวจริงๆผมก็ว่าไม่ค่อยชัดหรอกไม่ใช่หรอกค่ะแต่มันมีค่าเงินของคนอื่นที่แข็งแกร่งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนวันนี้จีนเศรษฐกิจเขายิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองเขาขึ้นจะไปเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คุณจะให้คนที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งของโลกและเงินเขาไม่ได้รับการยอมรับเหรอเขาเพิ่งได้รับการยอมรับไม่นานนะแต่ว่าความเติบโตของเงินจีนมันขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโลกยังไงจะบอกฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าคนบอกไม่ต้องเก็บดอลลาร์แล้วดอลลาร์จะไปอยู่ไหนแล้วทีนี้ดอลลาร์คืนนี่ดอลลาร์นี่เขาต้องรับของเขาคืนนะค่ะเงินดอลลาร์ถ้ามันไหลกลับไปอย่างนี้นะอเมริกานะลำบากเลยนะมันกลายเป็นเศษกระดาษเงินเป็นกระดาษเลยนะทีนี้เขาจะทำยังไงค่ะทีนี้อันเนี้ยน่ากลัวกว่าสงครามปรมาณูนะผมว่าเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญกว่ากำลังทหารนะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะล้มกระดานก็ได้ค่ะอันนี้ดีสิ่งที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวว่าเอาปืนไปจ่อคนนั้นคนนี้มันไม่ยิงกันหรอกนะแต่ไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นแต่อีกฝั่งนึงผมคิดว่าเขาก็รู้ว่าถ้าไปทำอย่างนี้ทันทีนะโอ้โหเรื่องใหญ่นะคนที่มีดอลลาร์อยู่ปั่นป่วนทั่วโลกหมดนะเขาต้องหาทางให้อเมริกามีเวลาที่จะค่อยๆถอยค่อยๆถอยลงมาค่อยๆถอยลงก็เรียกว่า soft landing ค่ะผมก็คิดว่าเขาคงจะทำแต่ไปทันทีทันใดไม่ได้คือการเปลี่ยนไม่นับถือเงินดอลลาร์เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆตามสภาพความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการของโลกหรือความเจริญทางเศรษฐกิจขณะนี้มันจะย้ายจากตะวันตกกลับมาทางฝั่งเอเชียจีนกับอินเดียรวมกันนะกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกแล้วกดเข้าไป 3,000 ล้านคนเรามี 6,000 7,000 ล้านค่ะก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามเลยรวมถึงการตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับระบบ e-bidding ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ